ันนี้เจ้าเดียวกับที่อุดรมาใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแหนมเนืองครับก็นี่เป็นแป้งแหนมเนืองแช่น้ำมาครับก็เป็นสไตล์ของแป้งแหนมเนืองทางภาคอีสานแล้วก็ทางลาวนะครับซึ่งจะต่างจากแป้งแหนมเนืองในเวียดนามที่เขาจะใช้วิธีแบบเป็นแป้งบางแล้วก็ไม่แช่น้ำนะครับนี่ก็จะมีกระเทียมมีพริกสดมีแตงกวามีกล้วยดิบหั่นมะม่วงนะครับอันนี้ไม่มีมะเฟืองแล้วก็ตรงนี้ก็เรียกเป็นแหนมนะครับของที่เวียดนามเนี่ยแหนมก็จะเป็นคล้ายๆหมูย่างปรุงรสอย่างนี้นะครับกินเป็นเปล่าๆก็มีกินกับผักแก้มอะไรอย่างนี้ก็ดีจริงคำว่าแหนมเนืองมาจากคำว่าแหนมเนืองนะครับในภาษาเวียดนามแหนมเนืองก็แปลว่าแหนมย่างนะครับอันนี้นะชิ้นหมูทอดในย่างนะครับอันนี้ก็เป็นซอสนะครับซอสลักษณะข้นๆแบบนี้ผมเคยเจอที่เมืองนิ้งห่อนะครับที่อื่นจะใสกว่านี้นะครับไม่มีข้นอย่างนี้เข้าใจว่าสไตล์ของเวียดนามเนี่ยที่เรารับมาก็จะรับมาเฉพาะเป็นบางส่วนนะก็คือเอาของตรงนู้นของเมืองนี้อะไรเงี้ยมาปนกันนี่ก็เป็นผักครับนี่เป็นสาขาของวิธีแหนมเนืองที่เปิดใหม่ตรงถนนเลี่ยงเมืองนนท์นะครับใกล้ๆสนามบินน้ำนะฮะก็สไตล์เป็นแต่งเป็นยุโรปหรูเลยนะฮะเข้ามาแล้วตกใจเลยนะก็เข้ามาในคฤหาสน์นะครับฝรั่งก็เป็นแหนมเนืองจากอุดรนะครับเจ้าดังก็มาเปิดสาขาที่กรุงเทพนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนชายมาหรือว่าเป็นญาติลูกหลานมานะครับเพราะว่าเขียนว่า VT แหนมเนืองบายวานะครับอันนี้เป็นชุดเล็กราคา120บาทครับแหนมเนืองนี่ก็เป็นหมูยอหนังทอดก็หมูยอหนังไปทอดครับทอดกรอบๆเป็นหมับดีครับเหมาะจะเป็นกับแก้มครับนี่นี่95บาทนะ